วันนี้พี่ตั้มหายไปไหนนะครับโอ้มาทำอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาไลฟ์ตัดผมที่ชนลุงเม็ดป้ากันนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตใส่แมสนะครับทุกคนได้ยินเสียงชัดกันไหมเอ่ยตอนนี้คนดูเข้ามากี่คนแล้วนะ45คนนะครับฝากทักทายสวัสดีนะครับวันนี้ผมตั้มแชร์แชร์บับเบิ้ลช็อปนะครับอยู่ที่โชว์รูมเวทป้าเทพมหากิจแล้วยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมีรางวัลพิเศษให้กับผู้ที่ได้ร่วมชมไลฟ์แล้วก็ตอบคำถามนะครับยังไงเดี๋ยวฝากกดไลค์หรือกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้พวกผมด้วยนะครับผมตอนนี้ขอโทษนะครับฝากใครสวัสดีนี้ได้ยินเสียงชัดไหมครับจะยินเสียงกันชัดไหมครับวันนี้มีถ้าเสียงชัดไม่ชัดยังไงช่วยแจ้งด้วยนะครับโอเคโอเคหกสิบคนอยู่ครับหกสิบคนอยู่นะเดี๋ยวตอนนี้เข้ามากี่คนกันแล้วเอ่ย72น้องไหนว่าเดี๋ยวประมาณกี่คนแล้วเข้าร้านสัก100ก็ได้ครับสัก100นึงเนาะเดี๋ยวรอทุกคนก่อนวันนี้เข้าครบ100คนนะครับโอเคพี่อนพขอบคุณมากครับเสียงชัดนะครับโอเค90กว่าคน90คนแล้วเยอะมากวันนี้เดี๋ยวรอให้เจ้าของเขาจัดเตรียมสถานที่สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็เริ่มเข้ารายการแป๊บหนึ่งเสียงชัดครับเสียงชัดแจกมอเตอร์ไซค์ไหมครับแจกมอเตอร์ไซค์ไหมครับเป็นนบโอเคน่าจะแจกไม่ไหวนะครับแต่ว่าเกิดถ้าเดี๋ยวจะถามเจ้าของโชว์รูมดูว่าถ้าใครได้ดูไลฟ์นี้จะได้ส่วนลดพิเศษหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะลองถามเขาดูเผื่อเจ้าของโชว์รูมใจดีให้ส่วนลดนะครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับโอ้วันนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับวันนี้ไลฟ์ตัดผมของเราก็จะมีการใส่แมสรวมถึงตัวนายแบบถ้าวันนี้ยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยโอเคเราเริ่มเข้าสถานที่ไลฟ์กันเลยดีกว่ามากันเลยครับผมใช่ครับวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากเวสป้าเทพมหากิจที่สุราษฎร์นะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ไลฟ์ตัดผมในร้านดอสคอฟฟี่แล็บนะครับแล้วก็ทางโชว์รูมเห็นก็เลยได้ติดต่อเข้ามาให้ผมได้มาไลฟ์วันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทั้งตัวผมแล้วก็ของคนดูในที่นี้ด้วยเพื่อที่จะได้เห็นบรรยากาศที่มันแปลกตาแปลกใหม่ไปวันนี้หัวไนท์แสงดีมากนะเดี๋ยวให้น้องไนท์ลองถ่ายโดยรวมแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างสวัสดีครับพี่ตั้มมารายงานตัวครับครับชายกลางสวัสดีครับโอเคเนาะน้องไนท์สักทักทายสวัสดีได้เลยติดตามผลงานอยู่นะครับท่านอาจารย์ขอบคุณมากๆครับพี่เก้าน้องเก้าสวัสดีครับตัดบนรถเลยไก่แน่นอนไก่มาป้อไก่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาในไลฟ์ที่นี้นะครับวันนี้เราได้เป็นเด็กช่างเลยดูวันนี้นี่กักนะครับร้านเวสป้าอยู่ตรงไหนครับพี่ตั้มร้านเวสป้าอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ตรงเส้นถนนดอนนกห่างจากศาลหลักเมืองมา100เมตรใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเราน่าจะมาเริ่มเข้าบรรยากาศในการไลฟ์ตัดผมกันเลยดีกว่าในส่วนของเดี๋ยวตรงนี้เราวางไว้ตรงไหนดีสักครู่หาวางนี้ดีกว่านะไว้พิงลงโอเคผมขอวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะอุ้ยสักครู่ครับเดี๋ยวหาที่เดี๋ยวเพลินเดี๋ยวหาที่หนุนก่อนน้องไนท์สวัสดีครับพี่ตั้มมีคนทักทายเข้ามานะครับรอติดตามเลยครับ
วันนี้เราจะมีแจกของรางวัลด้วยนะครับฝากคนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดแชร์นะครับเดี๋ยวคนที่ได้กดแชร์ก็จะได้อยู่ในกติกาที่เราจะแจกรางวัลในวันนี้วันนี้เราจะมีรางวัลอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนไลฟ์ตัดผมผมจะให้ดูรางวัลกันก่อนเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่าเราจะตั้งคำถามอะไรเพื่อที่จะตอบได้ถูกกติกาของเราคือกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ Official Page Bubble Ben นะครับแล้วคำถามคืออะไรเพราะว่าในตอนที่ไลฟ์เนี่ยคนที่กดแชร์เราจะเห็นว่าคนไหนแชร์นะครับเราก็จะอยู่ในเป็นผู้ร่วมในกติกาที่จะเข้ารับรางวัลในวันนี้โอเคน้องไมค์ครับน้องไมค์อยู่ไหนเอ่ยเจ้าของสถานที่ไม่อยู่เจ้าของสถานที่ไม่อยู่เอาเดี๋ยวเราชวนนายแบบเข้ามาขึ้นเป็นนายแบบตัดผมก็เลยดีกว่าน้องกอล์ฟสวัสดีครับเราได้น้องกอล์ฟมาเป็นนายแบบวันนี้ชอนสปูนเท่าไหร่ครับชอนวอเตอร์สปูนตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับน้องไมค์เจ้าของถามเจ้าของโชว์รูมก่อนดีกว่า200,000กว่าครับราคารีเซลราคารีเซลตอนนี้ในไทยเหลือกี่คันแล้วถ้ายังไม่ได้ปล่อย150คันตอนนี้เหลือกี่คันแล้วที่ยังไม่ได้ปล่อยก็มีตามโชว์รูมเนาะถ้าใครสนใจก็ให้เขาสอบถามมาทางเทพมหากิจเพื่อจะคอนแทคได้นะครับน้องไม้เดี๋ยวเราขอดูรางวัลที่เราจะแจกคนนี้หน่อยได้ไหมเป็นไงบ้างตอนนี้คน99ครับ99วันนี้ก็ช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเราก็จะใส่แมสก์ไลฟ์เพื่อเป็นการป้องกันเริ่มจากที่ตัวเราก่อนนะครับเดี๋ยวเรามารอดูรางวัลวันนี้ทรงผมที่เราจะตัดเป็นทรงผมของโทมัสเชลบี้จากตอนนั้นไนท์เราตัดของพี่ตู่นี่เป็นไลฟ์ที่เท่าไหร่นะที่2มั้ยไลฟ์ที่2ครับไลฟ์ที่2เราตัดฟงของอาร์เธอร์อาร์เธอร์เชอร์บี้ในหนังเรื่องของ Pinky Blinder นะครับใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีคนรีเควสคำถามรีเควสทรงผมทรงโทมัสมาซึ่งวันนี้เราก็ได้นายแบบมาพอดีเพราะว่าการที่จะตัดผมทรงใดทรงหนึ่งเนี่ยนายแบบก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเรื่องเป็นเรื่องของโครงสร้างลักษณะแล้วก็เส้นผมโอเคเดี๋ยวขอดูเสื้อหน่อยครับผมมีตัว2ตัวใช่ไหมเป็นสีเหลืองตามหรือว่าสีเหลืองกับสีกลมแจกแมสด้วยแจกแมสด้วยเหรอแมสเป็นแมสอะไรครับพี่ขอดูหน่อยแมสเวสป้าโอ้วันนี้เป็นมุกสดนะแมสเวสป้าโอเคถ้าสนใจสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ไลฟ์วันนี้นะครับของรางวัลในวันนี้คือเราเป็นเซตเลยมี2รางวัลคือแมสนะครับ yes. แล้วก็เสื้อยืดเวสป้าแล้วก็สกรีนว่าเทพมหากิจสุราษฎร์ธานีนะครับเราจะแจกสำหรับผู้ที่ตอบรางวัลถูกตามไซส์นะครับสำหรับคนที่ตอบถูกเนี่ยสามารถระบุไซส์มาได้เลยว่าใส่เสื้อไซส์อะไรนะครับแล้วเราก็จะแจกโพรเมดบับเบิ้ลเบนให้ด้วยคือวันนี้รางวัลก็จะมี2รางวัลก็จะเป็นนี่ครับเสื้อยืดเวสป้าแมสเวสป้าแล้วก็โพรเมดของบับเบิ้ลเบนนะครับโอเคอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กันเยอะๆนะครับใครสนใจเวสป้าก็อินบ็อกซ์ไปถามในเพจได้เลยนะครับเพจเวสป้านะครับเพจเวสป้านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการแบ่งผมเสียงชัดกันดีเนาะแสงได้วันนี้แสงดีเลยนะเนาะวันนี้แสงดีมากครับแสงดีมากทีนี้ช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะมาไอ้นะเทคนิคเดิมดึงแมสมาด้านหลังแล้วก็ติดกิ๊บช่วงนี้ก็น่าจะกลับมาใช้มุกนี้กันต่อเนาะนี่แล้วก็พยายามที่จะขออนุญาตลูกค้าอย่าบีบจมูกนะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออกก็คือเพื่อที่จะกันเสร็จผมเวลาตกลงไปโอเคเริ่ม
เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแบ่งผมกันแล้วเดี๋ยวนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยนะเนี่ยตัดไลฟ์ตัดผมในโชว์รูมเวสป้าจริงๆรถเวสป้าก็เป็นรถคลาสสิกนะเหมือนกับทรงผมทรงของโทมัสในหนังเรื่องพิงกี้ไบเดอร์นั่นเองนะเสื้อกั๊กเวสป้าที่ช่างใส่หาได้อย่างไหนครับนี่เป็นเสื้อกั๊กที่ทางเราเห็นของในโชว์รูมแล้วเราก็ขอเขาว่าขอใส่ในการไลฟ์ได้ไหมเพราะรู้สึกว่ามันดูน่ารักดีตัวนี้มีขายไม่มีขายนะไม่ตัวนี้ไม่มีขายทีนี้น้องไนท์เดี๋ยวโอเคเราก็จะมาเริ่มแบ่งผมละการแบ่งผมก่อนอื่นก็แบ่งจากจุดลูกแก้วเหมือนเดิมฮัลโหลมิสเตอร์ตั้มสวัสดีครับคิวครับน้องคิวสวัสดีครับสนใจเป็นป้าไหมคิว สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ผมตั้มและไนท์ไนท์และตั้มรางวัลวันนี้มีแจกนะครับอย่าลืมนะครับคนที่กดไลค์กดแชร์เพจวันนี้ก็จะเป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมในการรับรางวัลคือเป็นเสื้อยืดแล้วก็เป็นแมสนะครับแมสแล้วก็มีโปรเมดบาร์เบอร์เบรนครับแมสนี่เป็นแมสของเวสป้าครับเพิ่นเจ้าของโชว์รูมน้องไม้ใจดีตอนแรกไม่รู้หรอกว่าวันนี้จะมีแมสด้วยเซอร์ไพรส์สวัสดีครับพี่ตั้มจากคุณพีรพลนะครับสวัสดีครับจากน้องปายด้วยน้องปายสวัสดีครับปายที่แพร่ปายที่นครปายนครนะปายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะมีรางวัลรางวัลทรงอะไรนะครับทรงนี้วันนี้เป็นทรงของโทมัสเชลฟี่เป็นในตัวละครเอกในเรื่องของ Peaky Blinder ซึ่งทรงผมเนี่ยจะเป็นในมันอยู่ในยุคช่วงพศอะไรนะไอ้คศคศ19ต้นๆเลย19ต้นๆเลยแล้วก็ทรงผมก็จะเป็นลักษณะตัดที่มีความดิบแต่สวยแต่ความยากของทรงนี้คือแบ่งทรงผมคือมันคือการถ่ายแบบดิบๆแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันดูแบบว่าเข้ากรอบทรงบาลานซ์เส้นผมให้ได้มากที่สุดสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับพี่เบิ้มภูเก็ตน้องเบิ้มสวัสดีครับน้องเบิ้มภูเก็ตไหมใช่ครับเบิ้มสวัสดีครับเบิ้มสุกี้รายงานตัวครับเราจะมาเริ่มเปิดทรงกันก่อนโดยการใช้หวีวอลเลนเต้ตัวนี้นะเปิดทรงเราเริ่มเลยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยทรงนี้ผมก็จะเปิดทรงเขาเรียกว่าถ้าหลักสากลไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าแฮร์ไลน์นะครับขอบซึ่งทรงของโทมัสจะแตกต่างจากตอนที่ตัดของเออเพราะว่าทรงนี้ไอ้ตรงกรอบทรงที่เราเปิดมันจะเป็นลักษณะฐานผมเพื่อที่จะรองรับผมด้านบนเพื่อให้มันดูดิบแล้วก็สวยเราก็จะเปิดเป็นรอบๆรอบๆครับรอบๆสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูในไลฟ์ใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์นี้นะครับเดี๋ยวจะมีการตอบคำถามชิงรางวัลด้วยนะครับอ
ใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้มีพี่น้องจากสปป.ลาวทักทายกันเข้ามาแล้วยังเอ่ยยังเลยครับวันนี้เดี๋ยวถ้ามีพี่น้องน้องไนท์เกิดถ้ามีพี่น้องจากสปป.ลาวทักทายเข้ามานี่ฝากชื่อดีด้วยนะได้เลยครับรถสวยทุกคันเลยพี่ตือบอกสนใจสักคันไหมครับพี่ตืออันนี้เป็นทรงในตัวละครเอกในเรื่อง Piggy Blinders นะครับเป็นทรงของโทมัสเชลบี้นะครับพี่ตืออึ้งกับรถอยู่ครับอึ้งกับรถอยู่ไม่ได้อึ้งกับทรงผมกับช่างเลยไม่อึ้งเลยนี่วันนี้เราเป็นเด็กช่างอะไรนะช่างซ่อมรถช่างซ่อมรถมาตัดผมช่างตัดผมช่างตัดผมฮะรอบที่แล้วร้านกาแฟรอบนี้ร้านเวฟป้าสุดไปเลยครับรอบหน้าร้านอะไรใครถามไม่มีใครถามไม่มีใครถามรอบหน้าร้านอะไรเหรอก็แล้วแต่ที่ใครอยากจะให้เราไปแจมเพื่อความสนุกนะครับได้แล้วนี่น้องไนท์เข้ามาดูเลยก็คือดูรอบๆมันจะมีขอบผมนี่เหมือนเป็นฐานเป็นฐานผมเป็นฐานผมฐานผมภาษากลก็คือแฮร์ไลน์เสร็จทีนี้ไอ้ฐานผมเนี่ยมันจะทำให้ผมของทรงโทมัสเวลาปล่อยลงมาเนี่ยมันมีที่ตั้งมันเหมือนที่รองผมอะที่รองผมถ้าเราเปิดสุดเกินไปเวลามันปล่อยลงมามันจะย้อยมันจะไม่มีที่วางเส้นผมแล้วก็ทีนี้ก็คือใช้ตัวนี้เลยปัตเตอร์เลียนก็คือตั้งปิดฟันเปิดแล้วเราก็จะทิ่มตรงไปตรงนี้ครับทิ่มเข้าไปเลยทิ่มเข้าไปเลยตามขอบผมที่เราตั้งทรงไว้ดื้อๆเลยก็จะดื้อๆเลยจะเกเรหน่อยเกเรหน่อยเป็นเด็กนิสัยไม่ดีจริงๆหนังในเรื่องนี้เขาเกเรนะใช่ครับทรงผมมันเกเรนี่โอเคแล้วเริ่มไหมนะจิ้มเขาคือจิ้มเนี่ยไม่ต้องแบบว่าเอาให้แบบไม่ต้องจิ้มเข้าไปลึกใช่ครับจิ้มให้รู้ว่าเส้นที่เราจะทำงานคืออยู่เส้นไหนบ้างเหมือนเป็นการสร้างโครงสร้างครับเพราะว่าเนี่ยสร้างก็ค่อยทิ่มเข้าไปขี่จักรยานยังไม่แข็งเลยครับพี่ตือบอกหวีที่ใช้ราคาเท่าไหร่คะหวีที่ใช้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราจะมีแอดมินตอบในเพจนะครับตรงปลายบอกว่ารอบหน้าร้านหมูกระทะหมูกระทะ ตัดไปนี่ไม่อยากกินนึกภาพกลิ่นหัวเลยอ่ะกลิ่นหัวทั้งนายแบบทั้งช่างนะครับแต่ว่าคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยทางใต้ฝนจะตกหนักเราน่าจะทำงานอยู่ที่ร้านกันเนาะแล้วก็ขอบอกก่อนว่าวันสัปดาห์หน้าก็จะเป็นไลฟ์ปิดท้ายของผมประจำปีแล้วก็ปีหน้าเนี่ยผมลาพักร้อนทีนี้ถ้ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนอยากจะให้ผมได้กลับมาไลฟ์ต่อเนี่ยวันนี้เดี๋ยวลองสอบถามกันดูนะว่าถ้าผมต้องหยุดไปหลังจากไลฟ์วันที่29เนี่ยยังอยากจะให้กลับมาไลฟ์กันต่อหรือเปล่านะดูเพลินมากค่ะไปตัดในบ่อนทีนี้เมื่อกี้ก็มีคนถามใช่ไหมเดี๋ยวเราขอมือถือคดีน้องน้องไม้มีขอพี่ขอมือถือน้องไม้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราให้เห็นหน้าปิดแมสเลยไม่ต้องห่วงเจ้าของโชว์รูมเราจะขี้อายเข้าไลน์หน่อยครับน้องไม้เดี๋ยวโอเคน้องไนท์เดี๋ยวเข้ามาเข้าในแอดเฟนได้เลยครับแอดเฟนได้เลยใช่กดได้เลยแอดเฟนเซิร์ชแล้วก็น้องใหม่พิมพ์ว่า @bubberben @barbin นะครับแล้วก็กดเข้าไปกดเซิร์ชก็จะเห็นเป็น bubberben ขึ้นมานะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูสินค้าในนี้ได้โดยการกด @เข้าไปพอกดแชทเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นหน้าตาของมันเนี่ยเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่สนใจสินค้าของบับเบิ้ลเบนนะครับหลังจากที่แอดเข้าไปแล้ว1ก็จะเป็นรายการสินค้าเราสามารถกดเข้าไปดูในรายการสินค้าได้เลยรายการสินค้าก็จะขึ้นหน้ามีทั้งหมดประมาณ143 product นะครับสินค้าของบับเบิ้ลเบนและวาเลนเต้แอลแองเจิลลักชัวรี่ก็จะเป็นในเครือเดียวกันนะครับก็จะมีสินค้าเยอะเลยที่นอกจากในเพจ Facebook ของบับเบิ้ลเบนก็จะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วทีนี้เราก็จะกลับไปหน้าเดิมก็คือไปดูถ้าใครสนใจว่าสินค้าตัวไหนเป็นยังไงเรามีรีวิวกดรีวิวเข้าไปนะครับในนี้ก็จะมีเป็นคลิปแต่ละอันบอกเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคนิคนิดๆหน่อยๆ
สำหรับช่างตัดผมมือใหม่แล้วก็มืออาชีพที่ตัดมานานแล้วครับสามารถเข้าไปดูรีวิวสินค้าในนี้ได้แล้วก็สำหรับคนที่ได้เข้ามาในนี้ครับเราจะมีเกี่ยวกับเรื่องสะสมสะสมแต้มนะครับเป็นพอยต์เป็นพอยต์ทุกคนก็สามารถสะสมแต้มได้แล้วก็ทีนี้นอกจากเรารู้แล้วว่าโอเคเรามีแฟนเพจบับเบิ้ลเฟซบุ๊กเห็นอยู่แล้วเราก็จะมีช่องทางใน Instagram สามารถกดเข้าไปดูในนี้ได้ความเคลื่อนไหวครับทั้งสตอรี่นะครับกากบาทนะครับเดี๋ยวไงเกิดถ้าใครสนใจสินค้าเนี่ยเรามีช่องทางก็คือแอดเข้าไปในบับเบิ้ลนะไลน์บับเบิ้ลโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาตัดผมต่อทีนี้เราก็เริ่มไถชนเลยครับเดี๋ยวน้อยหน้าเว็บป้าขออนุญาตแจกเครื่องกวนหนวดครับพี่ตือครับพี่ตือจ่ายเครื่องกวนหนวดไปเดี๋ยวแจกยังไงดีแจกร่วมกับคนที่ได้รางวัลเลยไหมครับพี่ตือ FC สปป.ลาวครับสปป.ลาวมาแล้วสปป.ลาวมากันเยอะหรือยังเอ่ยยังครับมาน่าจะมีชมอยู่บ้างมีสีเหลืองเหมือนกันเลยครับแถมแบตเตอรี่มานี่โอเคเราก็จะไถค่อยๆไถขึ้นไปถ่ายขึ้นไปตามชนขอบที่เราได้แบตเตอรี่จิ้มไว้เมื่อสักครู่นะครับทรงนี้ยากตรงตัดให้ออกมาเท่เหมือนในหนังใช่ครับมันจะไม่ออกมาอย่างนั้นบางทีบางคนตัดแล้วกลัวตลกคือทรงผมทรงนี้ครับคือพยายามให้ดูลักษณะเส้นผมว่าเส้นผมไหนเนี่ยเหมาะสมคือถ้าเป็นเส้นผมที่มันชี้เกินไปมันก็จะมันพีจะตัดยากตัดยากถ้าเป็นเส้นผมที่เป็นลักษณะเส้นผมล้มเราก็สามารถตัดได้วันนี้ตอนแรกนะวันนี้เป็นเรื่องมีเรื่องหาเรื่องนึงตอนแรกคุยกับนายแบบว่าจะตัดไม่ขาวแต่เผอิญช่างเพลิน ลืมครับ แต่ไม่เป็นไรครับแป๊บเดี๋ยวผมก็ยาวแล้วฮะครับผมเพื่อคนดูนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะจากชัยนาทครับชัยนาทสวัสดีครับมันจะมีจากพัทยาด้วยพัทยาสวัสดีครับช่วงนี้แต่ละคนนะช่างตัดผมก็ค่อนข้างที่จะลุ้นเรื่องสถานการณ์โควิดและลอกใหม่ว่าจะเป็นยังไงบ้างคือผมก็กังวลเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าเราก็กังวลกันหมดทุกๆสาขาอาชีพก็ในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็ทำกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พยายามก็ใส่ขอความร่วมมือลูกค้าช่วงนี้ให้ช่วยใส่แมสหน่อยเราช่วยป้องกันกันคนละไม้คนละมือไปก่อนนะครับเพราะบางทีมันด้วยโควิดอ่ะมันเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมาทางไหนอะไรยังไงกันบ้างพักร้อนแวะมาเที่ยวชุมพรบ้างครับพี่ตั้มพงน้องเพียวน้องเพียวน้องเพียวน่าจะเป็นน้องเพียวนะน้องพงษ์ให้จำถ้าจำชื่อเฟซบุ๊กผิดก็ต้องขออภัยด้วยน้องเพียวร้านนายหัวที่ชุมพรเป็นร้านที่ติดตามกันมาแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้เจอกันที่งานบับเบิ้ลเวิลด์ที่ภูเก็ตล่าสุดมีจากสมุทรปราการชมอยู่ด้วยครับสมุทรปราการเป็นไงบ้างครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องโซนสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับสำหรับช่วงนี้ที่ต้องบางร้านก็ต้องปิดตามคำสั่งนะครับนี่พี่น้องสปป.ลาวมานะครับโอเคพี่น้องสปป.ลาวทีนี้เดี๋ยวสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะครับที่สนใจสินค้าเนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดสามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมก็จะจำหน่ายอุปกรณ์ตัดผมชายนะครับอยู่ดงเลยนะดงโดกดงโดกนะครับอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์โทรของอาจารย์ตุ้ยนะครับ02-055-11-4244นะครับย้ำอีกรอบนะครับ02-055-11-4244ยังไงเดี๋ยวฝากรบกวนแอดมินพี่ตือพิมพ์ตัวเลขด้วยนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องสปป.ลาวสามารถติดต่อสินค้าเข้าไปได้เนี่ย
ทั้งนี้ถือว่าด้านข้างเสร็จไหมครับพี่ตั้มตอนนี้ด้านข้างเสร็จไหมเหรอก็ถือว่าใกล้เสร็จครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บให้มันดูแบบว่าคลีนขึ้นก็บริเวณตีนผมก็เราก็จะใช้ตัวทีเบตไลน์เก็บระวังนะครับพยายามอย่าให้โดนสายแมสของลูกค้าสบายดีจ้าพี่น้องสปลาวครับสบายดีพี่น้องสปลาวสวัสดีพี่น้องสปลาวทุกคนนะครับรู้สึกว่าน้องไนท์พี่น่าจะใช้ตัวทิมเมอร์นี่แหละหลังจากที่เราได้ลองใช้ตัวแบตเตอรี่ Double Bin Back Beat 2เปิดทรงเข้าไปนะครับก็ค่อยๆถ่ายเข้าไปเรื่อยๆถ่ายขึ้นไปสวัสดีครับจากอยุธยาครับจากตราดครับพี่ตั้มครับสวัสดีทุกช่างทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับยังไงเดี๋ยวฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเราจะมีรางวัลจากทางเทพมหากิจเวสป้าที่จะแจกรางวัลในวันนี้เป็นเสื้อยืดตามไซส์แล้วเป็นแมสเวสป้าแล้วก็เป็นโพรเมดบับเบิ้ลนะครับแล้วก็เครื่องกลหนวดด้วยครับแล้วก็เครื่องกลหนวดด้วยรางวัลเยอะเลยวันนี้พี่บอยแคมโบครับน้องบอยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้ม FC ครับเกษมศักดิ์ครับ FC พี่ตั้มสวัสดีครับบางทีมันแอบมีรอยแบบเฟดเบาๆเนาะน้องไนท์ว่าจริงๆเราจะแอบเฟดเบาๆก็ได้ไหมหรือว่าจะดิบๆเลยจริงๆจะเฟดก็ได้ครับหรือจะดิบๆก็ได้ตัวระยะมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามีมิติมากขึ้นถ้าเราเฟดมันช่วยให้งานดิบเนี่ยมันดูคลีนชัดขึ้นทีนี้ก็ผมขออนุญาตมาดูด้านหน้าในแบบก่อนเพราะว่าเราไม่มีกระจกโอเคตอนนี้มันเป็นฉากดำเดี๋ยวมาฟังนี้ดีกว่าโอเคเราก็จะเห็นขอบผมชัดขึ้นนะใช่ครับขอบผมตรงนี้ทีนี้ก็เหมือนเดิมคือใช้หวีลองตั้งหวีแล้วก็เก็บขอบไปครับเก็บขอบคือตั้งฉากไปเลยชื่อทรงอะไรครับทรงนี้ทรงผมตัดตามตัวละครซีรีส์พิงกี้ไบเดอร์นะครับเป็นตัวละครเอกชื่อโทมัสเชอร์ฟี่เป็นโทมัสเชอร์ฟี่นี่เขาเป็นพระเอกเลยไหมหรือว่าไงเป็นตัวละครเป็นพระเอกเลยเป็นพระเอกเลยอ๋อยินนายแบบตอบชื่อน้องก๊อฟน้องก๊อฟตอบว่าเป็นน้องก๊อฟดูปะศึกษาอยู่เป็นสองพี่น้องหลังจากที่การไลฟ์ครั้งที่สองของผมเนี่ยตัดทรงโทมัสนี่เขาก็เป็นพี่ชายของเป็นโทมัสเป็นน้องชายครับโทมัสเป็นน้องชายเหรอใช่ครับแล้วก็โทมัสเป็นน้องชายแต่ว่าอาร์เธอร์เป็นสองสัปดาห์แรกเราตัดของอาร์เธอร์เชอร์บี้เป็นพี่ชายมีคนรีเควสต์มาก่อนหน้านี้ว่าอยากดูทรงโทมัสปีกก็บอกว่าโทมัสมันมี2ทรงยาวกับทรงสั้นซึ่งก็ไปดูมาก็จริงด้วยถ้าไงเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเนี่ยเดี๋ยวตัดให้ดูกันอีกทีนึงติดตามอยู่ครับบอวินครับ FC ครับขอบคุณครับทักทายจากสุราษฎร์ครับกดแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากๆนะครับกดวันนี้ที่เราพูดไปในไลฟ์เนี่ยมันมีคำตอบอยู่นั้นอยู่แล้วมีคำตอบที่เราพูดทวนกันค่อนข้างบ่อยสำหรับคนที่อยู่ในไลฟ์นะเดี๋ยวตอนไลฟ์เนี่ยเราจะถือกติกาคือคนที่กดแชร์แล้วตอบคำถามถูกในตามรันในระบบของแอดมินของ Bubble Brain นะครับก็จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลไปก็ถือว่าเป็นของขวัญใกล้ๆจะปีใหม่ทรงนี้เขาเรียกว่าขึ้นทรงผิด
ขึ้นทรงผิดทรงก็ได้นะมันไม่พูดถึงไม่ถูกไม่ผิดเนาะใช่คือบางครั้งเนี่ยเกิดถ้าเราทำงานผิดพลาดขึ้นไปเนี่ยบางครั้งทรงนี้อาจจะเป็นทรงที่สามารถเอาตัวรอดได้ของพวกของการทำงานนะฮะจริงๆแล้วมันยากตรงที่ว่าทำความดิบแล้วให้สวยความยากของมันคือเหมือนเราต้องรู้แล้วว่าระยะตรงไหนเราสมควรที่จะปล่อยงานให้มันออกมาแล้วมันสวยที่สุดอ่ะไอ้นั่นแล้วก็ดูดีกับนายแบบที่มันตัดคือยอมรับว่าทรงนี้คนตัดก็ต้องมีความมั่นใจระดับนึงเพื่อที่จะตัดไปแล้วก็พรีเซนต์ทรงผมถ้านายแบบตัดไปแล้วไม่สามารถที่จะพรีเซนต์ทรงผมได้เนี่ยเหมือนบางครั้งเสื้อผ้าบางตัวมันสวยมากแต่ถ้าผู้ใส่รู้สึกไม่มั่นใจเสื้อผ้าตรงนั้นก็จะดูดรอปลงไปก็มันเป็นเรื่องของแนวการศิลปะไหมใช่ไหมศิลปะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสีหวีเด่นมากพี่ออมครับน้องออมป้าออมเนาะตัวเองสวัสดีครับโอเคทีนี้แล้วก็ปล่อยผมที่ปล่อยผมปล่อยผมมาแล้วแล้วตอนนี้ข้างฐานแล้วก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วฐานเสร็จระดับหนึ่งครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะมาเก็บอีกทีอีกครั้งหนึ่งมันก็จะยากเนี่ยตอนที่แบบปล่อยออกมายังไงปล่อยออกมาเห็นไหมตอนที่เราปล่อยมาเสร็จไอ้ฐานผมเนี่ยมันจะไปรองผมข้างบนใช่แล้วเวลาเรามองเนี่ยมันจะดูเป็นเรื่องเดียวกันหมดผมก็จะมองเป็นเรื่องเดียวกันหมดทีนี้ผมตัดแห้งดีกว่าก็เพราะว่าที่เลือกสาเหตุที่จะตัดแห้งเพราะว่าเดี๋ยวกลัวตัดตอนเปียกแล้วมันแห้งไปแล้วมันหดแล้วมันจะดูมิติมิติหายไปเลยก็เหมือนช่วงพอที่เราตั้งใจจะให้มันลงมาลองไว้มันก็จะกลายเป็นแบบใช่ครับใช่ครับเข้าไปมากเลยเดี๋ยวก็จะตัดแห้งก่อนนะครับจังหวะนี้เสียงใดก็จะดังหน่อยฝากน้องไนท์เซเฮลโลทักทายกับพี่น้องสวปลาวบอกว่าขอให้ช่างตัดผมทุกท่านสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากนะครับทางพี่น้องสวปลาวนะครับก็จะเป่าผมเนี่ยเป่าให้แบบมันกดลงมาไม่ได้เป่าให้มันเด้งขึ้นไปใช่ไหมใช่ครับสวัสดีคนดูทั้ง210คนด้วยนะครับคือตอนนี้แชร์แล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมร่วมลุ้นรางวัลนะครับลุ้นรางวัลเริ่มจากข้างหลังก่อนเลยก็จะมาดูเกณฑ์คือการตัดผมเราก็ต้องประเมินศีรษะของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันใช่ครับมันเหมือนกับทุกทรงกันแหละซึ่งแต่ละทรงเนี่ยเราตัดไปหาทรงผมวิจารณญาณในการตัดทรงผมกับประเภทศีรษะก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับหัวนี้ก็เป็นหัวนึงโอเคเริ่มจากแรกผมก็จะดูจากขวัญนี่เป็นเกณฑ์ว่าโซนไหนมันตกโซนไหนมันไปข้างหน้าพอโซนนี้เป็นทิศทางเป็นทิศทางใช่ก็จะดึงมาเพื่อที่จะชนกับตรงนี้ฐานที่เราตั้งไว้แต่ว่าตรงนี้ของโทมัสมันจะค่อนข้างตรงไปเลยมันตรงไปเลยใช่มันตรงไปเลยพอมันตรงไปเสร็จทีนี้ก็ผมก็จะหวีเกลี่ยดูตามทางผมเลยอย่างเช่นผมของนายแบบเนี่ยมันไม่ได้ตกมาตรงนี้เพราะว่าขวัญบังคับไปที่ทางนี้ใช่ครับผมก็จะตักหวีมาเอาหวีตักเส้นผมมาตามลายพอตักมาเสร็จชนขอบผมด้านล่างก็จะค่อยๆตัดเข้าไปก่อนเพิ่งมาดูช่างครั้งแรกจะติดตามช่างได้จากเพจไหนครับเพจ Bubble Ben นะครับทุกคืนวันอังคารเจอกับผมนะครับตั้มแฉแฉ Bubble Shop ส่วนในคืนวันพุธก็เจอกับบอมแล้วก็น้องกิตนะครับทีมงานบับเบิลบอม
วันศุกร์เจอกับทีมงานของฮาริสก็จะมีช่างตัดผมให้ดูหลายคนแล้วแต่วันนั้นจะมีช่างฮาริสช่างเฟิร์นช่างฝนช่างบางยีหรือใครนะครับรวมก็จะทุกคนก็จะอยู่ในไลฟ์วันนั้นแล้วก็จะทุกคืนวันอังคารพุธศุกร์เวลา 20:30 นะครับสามารถกดเข้ามาดูรับชมทรงผมกันได้เวสป้าคันเล็กน่ารักมากคันนี้ทำสีตื่นครับคันนี้ทำสีพิเศษเลยพี่ตื่นสมัยเด็กๆทรงแถวนี้ทรงนี้แถวบ้านเรียกทรงกองขี้ควายแต่ว่ามันดูมีสไตล์มากใช่จริงๆแล้วมันจะเป็นเหมือนกองขี้ควายหรือว่าจะเป็นทรงมหาดไทยเลยมันก็ได้หมดอ่ะมันก็แต่มันพอเราก็มาปรับให้เข้ากับรูปยุครูปสมัยคือพอตัดผมโดยใช้จินตนาการเนี่ยนอกจากหลักการที่เราตัดตามแพทเทิร์นเนี่ยมันก็ทำให้เราทำงานแล้วสนุกรวมถึงอันดับแรกนอกจากจะสนุกเนี่ยลูกค้าก็ต้องขอมาก่อนนะใช่ครับหรือไม่เขาถ้าเราเปิดทรงผมทรงใดทรงหนึ่งแล้วเขาชอบแล้วเขาอยากเล่นด้วยเราก็สามารถนำเสนอได้สวัสดีค่ะจากชลบุรีค่ะสวัสดีครับชลบุรีนะครับเดี๋ยวใครเข้ามาใหม่นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับเราจะมีรางวัลแจกเป็นแมสเวสป้าเสื้อยืดเวสป้าตามไซส์ของผู้ที่ตอบคำถามถูกโพรเมดบาร์เบอร์เบนแล้วก็เครื่องโกนหนวดเชฟเวอร์จากบาร์เบอร์เบนนะครับเดี๋ยวขอดูรางวัลอีกรอบหนึ่งรางวัลอีกรอบเราในวันนี้สำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับนี่เสื้อยืดสำหรับผู้ที่ตอบถูกตามไซส์แล้วก็แมสจากเวสป้านะครับเครื่องกนหนวดเชฟเวอร์ของบาร์เบอร์เบนและโพเมด4ชิ้นนี้รวมอยู่ใน2รางวัลที่เราจะแจกวันนี้นะครับได้เหมือนมันยิ่งกว่ารางวัลมันเหมือนกิฟต์เซตเลยอ่ะเป็นรางวัลน้องนายว่าเป็นกิฟต์เซตได้มั้ยกิฟต์เซตได้เลยครับกิฟต์เซตได้เลยนะอ้าวมือคั่วกาแฟร้านผมน้องแอร์เหรอน้องแอร์ครับแอร์มาน้องไนท์มาฝั่งนี้ต่อเราก็จะฐานผมเนี่ยเราก็ดึงลงมาเกี่ยวเลยเกี่ยวมาเพื่อที่มาหาขอบผมที่เราตัดไว้เมื่อกี้ดึงมาปุ๊บไม่ต้องเป๊ะๆก็ได้ให้รู้สึกว่ามันใกล้เคียงแล้วก็ตัดทรงนี้มันเหมือนกับเหมือนตัดไปแล้วก็ตัดไปคือการตัดผมไปมันเหมือนการตัดไปแล้วก็ใช้ความคิดไปครับว่าเฮ้ยทำได้ไหมเหมือนกับตัดไปคิดไปได้ต้องทำต่อหรือว่าต้องจัดการหรือต้องหยุดเพราะเรื่องของการตัดผมบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องมันอาจจะไม่ต้องใส่เทคนิคกันหมดก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการที่ต้องเว้นทีนี้ด้านหน้าเดี๋ยวก็จะวาดกรอบทรงให้อยู่ในระยะสโคปนี้ก็โดยคณิตที่จะดึงหวีลงมาแล้วก็ตัดนะครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับทรงผมทรงนี้เท่าที่ไปอ่านในข้อมูลใน Google มาครับคือเป็นลักษณะว่าไถให้ข้างบนเป็นก้อนๆเหมือนกับคนที่เข้าดูแล้วตอบเมื่อกี้จริงๆเขาตอบถูกนะใช่เขาตอบถูกคือตัดให้เป็นแบบดิบๆก้อนๆเลยไม่ได้เหมือนกับถ้าเป็นสถานการณ์โควิดอีกรอบนึงทรงนี้อาจจะเป็นทรงผมที่ทางบ้านเราไปใช้กันได้คือมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมันก็แต่เพียงแค่ว่าทำให้มันแม่นๆหน่อยทรงผมนี้คุเสื้อที่แจกสวยครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเราจะแจกตามไซส์เลยใครตอบถูกปุ๊บได้ไซส์นั้นไปแน่นอนได้ไซส์นั้นไปแน่นอนเลือกไซส์ได้ตามใจชอบเลยครับถ้าไม่ชอบก็ต้องรับไปนะครับ เราอยากแจกตัดไปคิดไปจะรอดไหมตัดไปคิดไปจะรอดไหมมันก็ตื่นเต้นดีนะบางแต่ว่าช่วงที่เราตัดไปคิดไปเนี่ยว่าจะรอดไหมเป็นคำถามที่ดีคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเราทำได้พยายามทบทวนในสิ่งที่เราเรียนมาบางครั้งเนี่ยถ้าสถานการณ์แย่เราอย่าให้จิตใจเราแย่ไปด้วยถ้าจิตใจเราแย่ไปด้วยพอเราตื่นตระหนกสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรามีในหัวเนี่ยมันจะดรอปลงไปมันจะหายไปซึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกกดดันอยากใ
ที่พี่น้องๆไม่ว่าจะช่างเก่าช่างใหม่อย่างเงี้ยทำแบบให้รู้สึกว่าเราทำได้แล้วเดี๋ยวชุดความคิดที่เราสะสมเนี่ยมันก็จะออกมาเองตามธรรมชาติใช่อย่าไปกดดันตัวเองเราก็จะนี่ดึงผมแถวกลางเลยแล้วก็พอยต์นะครับจะตัดตรงหรือจะพอยต์ก็ได้แต่ว่าวันนี้ขอตัดสินใจว่าขอพอยต์ดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะได้ใช้แว็กซ์ให้ผมขึ้นเป็นมีเท็กเจอร์เพราะว่าด้านข้างมันเราดิบมากแล้วเราไม่ต้องเราก็อยากโชว์ข้างบนให้มันดูมีอะไรขึ้นมาบ้างนะครับมีคนบอกว่าได้แง่คิดด้วยแล้วก็ส่งมือขอบคุณมากๆครับจริงๆแล้วเรื่องเทคนิคอะครับมันก็ทุกคนก็จะมีจุดเด่นแต่ละคนกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าผมมีจุดเด่นอยู่คนเดียวแต่ว่าจุดเด่นเนี่ยมันเป็นความเสน่ห์ของแต่ละคนที่จะนำเสนอทรงผมเพราะเราไม่มีใครสามารถตัดผมได้เหมือนกันบอกไว้ก่อนแล้วก็แต่เรื่องชุดความคิดมันสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีมันถ้าเป็นสารอาหารก็สามารถดูดซึมได้เลยไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอกระบวนการอะไรให้มันซับซ้อนเราก็นอกจากตัดผมแล้วเราก็ต้องใช้ไมด์เซตของเราด้วยสถานการณ์แย่อย่าให้จิตใจเราแย่ขมมากครับชอบขอบคุณมากๆครับคือมันถ้าเราพลาดจริงๆนะเอาผมก็เคยทำงานพลาดไม่ใช่ว่าแบบไม่เคยพลาดสิ่งอื่นเลยขอโทษเข้าไปก่อนเลยก็ได้ผมว่าผมคือถ้ารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะก็ขอโทษเข้าไปว่าวันนี้ผมผิดพลาดอะไรไปซึ่งมันก็ต้องลุ้นด้วยว่าคนที่เราตัดวันนั้นเนี่ยเขาจะให้อภัยเราด้วยมากขนาดไหนอ่ะมันตอบไม่ถูกแต่ว่าเราก็โอเคมันก็ไม่ผิดนะที่เขาจะโกรธเราอ่ะแต่ว่าการขอโทษมันเป็นสิ่งที่เราต้องมันเป็นมารยาทที่เราต้องทำแล้วอ่ะสวัสดีครับพี่ตั้มจากพีท Fifth Avenue ครับสวัสดีครับสำหรับผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะมีการรอลุ้นแจกของรางวัลด้วยนะครับแจกของรางวัลทรงผมทรงนี้มันจริงๆแล้วตัดไปรู้สึกว่าโอ้เออจริงๆแล้วมีคนถามว่าเรื่องการตัดผมให้เหมือนนายแบบแล้วนายแบบเนี่ยตามเวลาลูกค้ามาเปิดรูปให้เราดูเนี่ยเป็นทรงผมที่เป็นลักษณะของแฮร์เซตอัพผมก็จะบอกว่าถ้าตัดทรงนี้แล้วไม่เซตมันก็จะไม่เหมือนนายแบบแต่เราสามารถตัดตามทรงผมทรงนั้นได้ซึ่งเราก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าทำไมภาพถึงไม่เหมือนมันก็เหมือนกับผู้หญิงคนนึงอยากจะสวยแล้วไม่อยากแต่งหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันทรงผมเราอยากจะบังคับไปในทิศทางนั้นแต่มันไม่ไปได้โดยธรรมชาติมันก็ต้องมีผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมซึ่งเท่าที่ผมลองตัดผมมาเนี่ยถ้าเรามีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมเราตัดทรงนึงเราสามารถเซตอัพได้หลายๆทรงเนี่ยลูกค้าก็สามารถจะสนุกกับทรงผมทรงนั้นได้มากกว่า1ทรงแล้วก็เขาคือเราไม่ได้ตัดผมเซตหมกแต่เราตัดผมให้สวยก่อนคือตัดผมให้สวยเป็นสิ่งแรกที่เราต้องทำแล้วเซตพอตัดผมสวยเซตผมยังไงก็จะสวยคือพยาไอ้นะเราเลี่ยงตัดผมอย่าเซตหมกดีกว่าใช่เซตหมกพี่ตั้มขอโทษลูกค้าคนนี้หรือยังครับขอโทษไปแล้วครับขอโทษไปแล้วครับผมเมื่อกี้เราตอนแรกนายแบบขอมาว่าไม่ขาวแต่ด้วยความเพลินนะครับวันนี้เห็นไหมผมก็เป็นคนนึงที่บอกว่าคือบางทีการทำงานการผิดพลาดเนี่ยแล้วเรายอมรับความผิดมันเป็นสิ่งอะไรที่ต้องยอมรับผมก็ไม่อยากให้เกิดมันไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันเกิดมาแล้วมันก็ต้องแบบทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุดทีนี้ด้านหน้าเนี่ยมันทื่อกันไปใช่ไหมผมก็จะเห็นแล้วอ่ะโอเคไม่สนุกเลยตัดให้มันดูแบบนั้นหน่อยดีกว่าค่อยๆจิ้มให้มันอ่ะเมื่อกี้มันตรงเกินไปมันก็เริ่มจะเดี๋ยวปัดหน้าเดี๋ยวนายแบบจะจักรจีฮะจักรจีทรงนี้ดิบจริงดิบมากนี่ใครเอ่ยเรารู้จักกันไหมเนี่ยมีช่างตัดผมที่สุราษฎร์ครับทีนี้ด้วยความที่เราตรงนี้ดิบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็โดยส่วนตัวก็จะมองงานแล้วเดี๋ยวก็จะมันนี่มันเป็นจินตนาการหรือว่าเป็นมุกสดนะคือทำให้มันเกิดร่องผมโดยธรรมชาติฮะร่องเหมือนมันมีร่องไฟพอมันมีร่องไฟเสร็จแล้วพอเราเซตผมก็เดี๋ยวมันจะสวยขึ้นมาเอง
กรรไกรคมมากครับอย่าสับผิดร่องนะครับผิดร่องมันก็จะตัวนี้นะครับวาเลนเต้ผมเรียกว่าวาเลนเต้ขอควายแล้วเมื่อไหร่จะซ้อนท้ายไปตัดซ้อนท้ายไปตัดไปรอนานแล้วครับซ้อนท้ายไปตัดไปเฮ้ยผมดูเขาจริงนะเนี่ยมันคิดซ้อนแล้วผมต้องเอาในแบบคุมให้ต้องให้ในแบบขับให้แบบขับสอนออยู่ตรงนี้เองรู้สึกว่าจะขับไม่เกินสี่แยกน่าจะโดนเรียกเสื้อสวยครับขอบคุณมากๆครับตัวนี้ต้องขอบคุณทางเทพมหากิจนะครับที่แจกโอเคน้องไนท์ดูด้านข้างฝั่งนู้นเลยเราก็ของโทมัสตรงนี้มันจะดูตรงไปเลยก็คือตัดยกหวียกหวียกตั้งฉากไปกับเนี่ยรูปศีรษะตรงขึ้นไปเลยแล้วก็ตัดไล่อันนี้ชื่อทรงอะไรทรงตอบอีกรอบนะครับเป็นทรงผมในภาพยนตร์ในซีรีส์ Pinky Blinders ครับทรงผมของโทมัสเชฟฟี่เป็นตัวละครเอกในหนังทรงผมซึ่งตัวละครนี้มีจริงในไหนนะก็มันมาจากเรื่องจริงเรื่องจริงที่ประเทศอังกฤษก็จะเป็นทรงแบบว่าเป็นเหมือนจะเป็นแก๊งสเตอร์หรือว่าแก๊งไอเดียเป็นแก๊งแบบจริงก็เป็นแก๊งได้นะครับเป็นแก๊งได้ทีนี้พอรู้สึกว่าเราได้ขอบผมนี่ใช่ไหมมันเหมือนตัดผมรู้สึกว่าผมดึงมาปุ๊บมันจะมีต่อโอเคทีนี้เราไม่ต้องตัดก็พอยไปเลยคือเราทำให้ขอบผมเวลามันปล่อยเนี่ยอย่าให้ไปด้านหลังนี่พยายามอย่าให้ย้อยแต่ด้านข้างอ่ะมันย้อยได้ตอนนี้ตากล้องเราเริ่มเมื่อยนะเมื่อยแขนไหมครับไม่เมื่อยครับดังเมื่อกี้รู้สึกว่าเสียงถ้าไมค์เข้านี่น่าจะดังกรอบอ่ะดังกรอบวันนี้โอเคเดี๋ยวขอเดินดูก่อนเพราะเราตัดผมแล้วไม่มีกระจกเนี่ยตัดผมนอกพื้นที่เนี่ยก็ต้องมาเช็คอีกรอบหนึ่งทีนี้เราก็จะมานี่ต่อครับเราจะสร้างความดิบแล้วคืออะไรครับเนี่ยตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็คือเรารู้สึกว่าทรงผมมันจะตัดระหว่างขาวและดำเลยทรงผมของโทมัสทีนี้แล้วก็ผมก็จะเห็นผมเดี๋ยวเซตผมดีกว่าแล้วเราก็ตัดตามจังหวะที่เซตเพื่อจะได้รู้ว่าเส้นผมมันตกอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างทีนี้ผมรู้สึกว่าเนื้อผมมันหนาใช่ไหมทีนี้ถ้ามันหนามากเกินไปเนี่ยจริงๆตามหลักมันในทรงเนี้ยแทบจะไม่ต้องใช้ฟันปลาแต่วันนี้เราก็ประยุกต์เพราะผมจับแล้วแบบมันเป็นก้อนเกินไปเพราะว่านายแบบผมหนามากก็ใช้กรรไกรฟันปลาค่อยๆสับง่ายๆไปเลยสับไปด้านในเลยครับสับด้านในเลยครับสับด้านในเนี่ยมันช่วยยกโคนผมนะทำให้ผมแบบมันชี้มันฟูมันดูแน่นขึ้นมาด้วยนอกจากจะได้ความบางแล้วเวลาสับเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมือสางว่าโอเคมันเป็นก้อนไหมมันพลิ้วไหมเพราะว่าเซตผมเนี่ยมันต้องไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่โชว์ความพลิ้วมันก็เหมือนกับคนที่ตอบคำถามเมื่อกี้มันเหมือนกันนะหมกทุกอย่างมันดูเป็นก้อนรวมกันเป็นก้อนรวมกันฮะกรรไกรปลายโค้งมันช่วยอะไรครับเมื่อกี้ปลายโค้งอ่ะครับปลายโค้งตัวนี้มันก็เป็นเหมือนกรรไกรทรงโค้งขึ้นปกตินะมันแต่ว่าเราให้ดูการทำงานของมันดีกว่ามันยังตรงอยู่เวลามันเปิดทรงกับหวีมันไม่ได้แบบว่าเลี้ยวออกข้างแล้วก็ถามว่าถ้าเราอยากจะตัดด้านหน้าของลูกค้าก็ดีเหมือนกันนะมันก็จะโค้งรูปรับกับรูปศีรษะรูปศีรษะหรือว่าตัดบริเวณรอบใบหูก็รับโค้งกันได้แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วมันก็เป็นกรรไกรตรงเวลาเปิดข้างมันก็ตรงตามปกติอยู่ในด้านหน้าที่ตรงขนาดเท่าใช่เพียงแค่มันงัดมันเชิดขึ้นขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเพราะตอนแรกผมได้มาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าสับคิดใช้ยังไงตอบมันนางงามเลยครับเมื่อกี้นางงามใช่ต้องตอบเลยไหมมิดแกรนไม่เล่นไม่เล่นนะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นส
สำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะครับที่เข้ามานะครับสินค้านะครับก็ติดต่อได้ที่อาจารย์ตุ๋ยนะครับอาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยนะครับแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์ตัดอาจารย์ตุ้ยก็สอนตัดผมชายจำหน่ายอุปกรณ์ตัดผมชายอยู่อำเภอดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์โทรของอาจารย์ตุ้ยก็คือ020551142244นะครับยังไงก็ทางพี่น้องสปป.ลาวถ้าสนใจสินค้าบับเบิ้ลเบนวาเลนเต้แอร์เอ็นจิ้นก็สามารถลองเข้าไปสอบถามกันที่กับอาจารย์ตุ้ยได้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่ตั้มจากแม็กทาราทิปนะครับน้องแม็กสวัสดีครับทรงผมทรงที่ตัดไปนี่ตัดไปก็ตื่นเต้นไปด้วยนะแต่ความตื่นเต้นส่วนตัวชอบเพราะมันเหมือนทำให้เราคิดถึงวันที่เรายังเป็นช่างใหม่ๆใช่ทำให้แบบมันดูเหมือนว่าเราต้องยังมีอะไรต้องไปต่อมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะพี่วันนี้ออกมาข้างนอกครับผมแม็กครับแม็กน้องแม็กสวัสดีครับมาทีนี้ก็จะมาใช้เจ้าตัวบาร์เบอร์เบน42นะครับขายดีมากของเพิ่งเข้าตอนนี้ก็หมดก่อนหน้านี้ตอนนี้ของมาแล้วยังไงก็ถ้าใครชอบสินค้าตัวนี้สอบถามทางแอดมินหรือเข้าไปที่ LINE @barberben ที่เราอธิบายเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เราก็จะมาใช้เจ้าตัวแว็กซ์บับเบิ้ลเบนใช้เยอะไหมครับพี่ตั้มไม่เยอะมากครับไม่เยอะค่อยๆเติมดีกว่าตอบเราก็สามารถเติมได้ค่อยๆเติมคือถ้าใส่เยอะเกินไปบางทีมันหนักแล้วมันเหนอะจนเกินไปก็นี่ครับจากเรียบๆนะครับเมื่อกี้ทรงของโทมัสเนี่ยมันจะลู่ไปข้างหน้าหมดเลยลู่ไปข้างหน้าครับลู่ไปข้างหน้าข้างหลังด้วยนะข้างหลังก็ลู่มาข้างหน้าหมดก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะเซตแล้วก็ใช้อุปกรณ์เก็บงานอีกครั้งนึงเพื่อที่จะน้องไนท์มองว่าเป็นเรื่องอะไรดีถ้าเราเซตอัพมันเหมือนกับทำให้เรารู้ทิศทางผมก่อนที่จะเอาสิ่งที่เก็บไว้แล้วก็เอาออกไปทรงนี้ถามว่าดิบไหมยอมรับว่าดิบมากเหมือนเหลือมีใครคู่กันนั้นดิบได้ใจเนาะดิบจริงดิบจริงๆโอเคครับน้องไนท์มาดูเลยก็ส่วนตัวก็จะเริ่มจากตรงนี้แล้วด้วยความที่เราลงโปรดักต์นั้นมันจะเหนียวๆหน่อยใช้วิธีการค่อยๆเกลาเวสป้าสวยมากครับขอบคุณมากๆครับอย่าเพิ่งลงไลค์กันนะครับเดี๋ยวมีรอลุ้นรางวัลนะครับคนที่ดูอาจจะตื่นเต้นนะอยากเข้ามาเยอะเดี๋ยวมาแย่งรางวัลแต่คนตัดนี่ก็อยากให้คนเข้ามาดูเยอะวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ของเทพมหากิจเวสป้าสุราษฎร์ธานีนะครับที่ชวนผมเข้ามาไลฟ์ตัดผมวันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผมเช่นกันคล้ายๆครอปสั้นไหมครับทรงนี้ครอปสั้นไหมเหรอข้างบนก็มีความเป็นครอปเหมือนกันจริงๆมันก็เป็นครอปแต่ว่ามันมีความเป็นดิสคอนเน็กต์ดิสคอนเน็กต์สูงใช่ครับเป็นครอปจะถามว่าถ้าจะใช้ชื่อทรงฐานล่างเป็นดิสคอนเน็กต์ครอปก็ได้เพราะว่าแต่บางเขาเรียกว่าชื่อเราตัดตามตัวละครซึ่งเราทำงานเหมือนกับว่าเวลาเราตัดผมให้กับลูกค้าเขาก็จะเปิดภาพให้เราดูแล้วทีเนี้ย
ชื่อศัพท์เทคนิคจะเป็นเรื่องของพวกเราและพวกช่างกันแล้วเราจะรู้ว่าชื่อนี้ชื่อทรงอะไรนี่มีคนตอบพอดีเลยครับเป็น Cop Disconnect ไหมครับได้นะได้ครับได้จะใช้คำนี้ก็ได้ครับเราจะใช้ทิมเมอร์ค่อยๆชวนขึ้นไปทรงผมทรงนี้ถ้าเราอ่านตามประวัติก็คือจะมีความดิบค่อนข้างสูงเลยแหละแต่เราแค่ทำความดิบยังไงให้มันดูดีกับตัวแบบที่เราตัดนะครับทีนี้ก็ด้านข้างเวลาวิธีการเซตก็คือเซตกดได้เลยทีนี้ก็จะใช้หวีเซตผมของวาเลนเต้ตัวนี้คือถ้าเราทำนิ้วมันไม่ได้เนี่ยแล้วก็ค่อยๆใช้หวีเกี่ยเข้าไปนะครับหวีนี่จะช่วยในการเซตผมบังคับเส้นทางถ้าอยากจะให้หางก็นี้ก็ได้เพราะผมของโทมัสเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นริ้วๆเป็นธรรมชาติไหนคุยไปก่อนนะใครมีคำถามสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นแจกของรางวัลกันด้วยครับเดี๋ยวเราก็จะรอตอบคำถามแล้วรอประกาศรางวัลนี้ด้วยผมกับไนท์จะเป็นคนคอยประกาศโอเคจะขอเช็คงานแป๊บนึงครับโอเคพออะไรที่น้องไนท์มันด้านหลังหน่อยพอเรารู้สึกว่าพอมองรู้สึกว่ามันยังไม่ตรงก็ทีนี้ก็มันจะมีทรงผมที่ไอ้นะใช้กรูมมิ่งในการเซตผมแล้วก็ตัดแล้วก็ใช้นี่เป็นตัดตามลักษณะหลังจากเซตไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้โทมัสก็จะเซตรูมาหมดเลยเรียบร้อยนะครับน่าจะมีคนรอฟังคำถามรอฟังไอ้นะว่าเราจะถามคือเรื่องอะไรวันนี้
คำตอบอยู่ในคำถามของวันนี้นะครับโอเคทรงนี้สามารถใช้แบบอื่นได้ไหมครับได้นะจะเซตแนะนำให้เซตปัดข้างปัดข้างก็ได้ปัดข้างหรือจริงๆก็ถ้าสมมุติว่าถ้ามันเริ่มยาวก็ค่อยเซตสวยๆก็ได้ครับเป็นคลิปมาข้างหน้าก็ได้ครับคลิปมาข้างหน้าเป็นคลิปก็ได้เป็นคลิปข้างหน้าก็ได้รอบางครั้งการจัดทรงผมก็ต้องรอเรื่องระยะความยาวมาเป็นตัวกำหนดเหมือนกันช่วงที่ผมมันยาวเหมือนเราตัดไปปุ๊บสัปดาห์นี้ได้ทรงนี้อีกสัปดาห์นึงเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยโอเคเดี๋ยวน้องไนท์ฝากช่วยดูทรงผมรอบๆออกหนึ่งก็ได้ทรงผมมันจะมีลักษณะความดิบนะครับทีนี้เดี๋ยวขอนายแบบถอดแมสสักครู่เอาน้องก๊อฟครับผมเปิดหน้าเปิดตาหน่อยครับนายแบบโอเคน้องก๊อฟเก็บจับแมสหน่อยครับรบกวนหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวจะปัดหน้าเอาแมสออกเลยแมสเลยขออนุญาตนายแบบสักครู่หนึ่งเพื่อให้ดูนายแบบเวลาตัดทรงนี้ออกมาเราก็จะอนุสาวให้มันเป็นช่อใหญ่ๆก็ได้โทมัสบางครั้งเขาก็จะเขาก็ปาดก็มีแต่ส่วนใหญ่โทมัสก็จะปล่อยลงมาแบบเป็นแบบซึ่งทรงผมของโทมัสก็จะมีความดิบแต่เราไม่ต้องให้มันดิบจนเกินไปเพราะจริงๆตอนนี้มันก็ดิบอยู่แล้ว โอเคน้องไนท์เดี๋ยวเดินถ่ายเดินรอบเลยครับนี่ทรงผมของโทมัสวันนี้นะครับสำหรับนายแบบของเราน้องก๊อฟคำถามโอเคเตรียมตัวตอบเตรียมตัวตอบนะครับวันนี้เราตัดทรงผมของตัวละครชื่อตัวละครอะไรหนังจากซีรีส์อะไรนะครับคือตัวละครชื่อจากหนังเรื่องอะไรนะครับ2ท่านแรกที่ตอบถูกแล้ว2ท่านแรกที่ได้กดแชร์ก็จะได้รางวัลเป็นเสื้อยืดเวสป้าแมสเวสป้าเครื่องกลหนวดเชฟเวอร์ของบับเบิ้ลเบนแล้วก็พูลเมทของบับเบิ้ลเบนนะครับมีคนตอบเข้ามายังครับมีคนตอบเข้ามาเรียบร้อยนะครับใครเอ่ยใครเอ่ยมีจากคุณเดี๋ยวให้แอดมินช่วยดูให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกับน้องไนท์เวลาดูในไม่แน่ใจว่าจะขึ้นเป็นอันล่าสุดใช่ใช่เราขอดูชื่อที่เข้ามาเรียบร้อยนะทางเพจบอกแล้วว่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรอทางเพจแจ้งมาว่าเป็นชื่อของใครนะครับแป๊บหนึ่งพี่ตือครับได้ชื่อยังเอ่ยเป็นใครบ้างเอ่ยเดี๋ยวผมจะได้ประกาศเลยครับเดี๋ยวฝากแอดมินช่วยพิมพ์ชื่อ2ท่านแรกนะครับเดี๋ยวผมตั้มแล้วก็น้องไนท์จะได้ประกาศให้รู้ว่าเป็นของท่านใดนะครับใช่ครับพี่ตั้มเอาเสื้อมาโชว์เลยดีกว่าเซตโฟโต้สักครู่นะครับเป็นของคุณนี่ครับอ่านว่าอะไรเอ่ยนี่นะครับ2ท่านแรกที่ตอบถูกนะครับท่านที่2จะเป็นคุณวรศักดิ์นะครับส่วนท่านแรกจะเป็นคุณใช่ใช่นะเชื่อนะนี่ที่ติดตื่อทีมชื่อเรียบร้อยนะครับอ๋อครับครับผมแอดมินทีมต่อไปนะครับนี่คือชื่อของ2ท่านแรกที่ได้รางวัลนี้ไปนะครับเดี๋ยวยังไงพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาในกล่องข้อความนะครับเดี๋ยวทางเราจะจัดส่งของรางวัลไปให้นะครับสักครู่ครับ มีพี่ตือโทรเข้ามาโอเ
เอาสักครู่นะครับเดี๋ยวน้องไนท์ฝากเข้าคุยกันรายการไปก่อนจะเป็นทรงโดยรวมนะครับอยากได้เสื้อกั๊กจังเลยครับเสื้อกั๊กไม่ได้แจกนะครับแล้วก็ไม่มีขายด้วยครับขอบคุณนะครับคุณแก้วคำพี่เขาชื่อแก้วคำครับแก้วคำก็ต้องขออภัยนะครับมันคือกลัวอ่านแล้วออกชื่อผิดทีนี้ครับคุณสองท่านแรกที่คือคุณแก้วคำแล้วก็คุณวรศักดิ์นะครับกรุณาบอกระบุไซส์เสื้อมาด้วยนะครับเราจะจัดส่งไซส์เสื้อตามขนาดไปให้น้องไมค์ครับผมขอเสื้อก็จะเป็นสีนี้นะสีนี้เลยเป็นตัวเสื้อสีนี้นะครับสีกรมเป็นกิฟต์เซตก็จะมีในกิฟต์เซตก็จะมีแมสของเวสป้าเสื้อเวสป้าเชเบอร์นะครับแล้วก็เป็นโปรเมดจากบาร์เบอร์เบรนนะครับครับผมเป็นกิฟต์เซตสำหรับ2ท่านแรกที่ได้ไปนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ดูแล้วก็ร่วมสนุกกับไลฟ์ในวันนี้นะครับโอเคเวลากี่โมงเนี่ย 3:28 แล้วครับก็ได้เวลาสมควรแก่การที่จะปิดการไลฟ์นะครับเมื่อกี้น้องไนท์ก็ให้ดูรูปนายแบบโดยรอบไปแล้ววันนี้ผมตั้มแช่แล้วเดี๋ยวเราขอเห็นหน้าคนที่ถือแมสครับสวัสดีครับถอดแมสให้เวลาถอดแมสสักครู่ครับน้องไนท์นี่ครับวันนี้มีอะไรจะพูดไหมครับไม่มีครับ พูดไปเยอะแล้วพูดไปเยอะแล้วครับครับวันนี้ผมตั้มน้องไนท์นะครับแล้วก็น้องไมค์เทพมหากิจนะครับผู้ให้การสนับสนุนสถานที่ในวันนี้แล้วก็นายแบบของเราคือน้องก๊อฟนะครับที่มาตัดทรงผมทรงของโทมัสเชลบี้นะครับวันนี้ผมตั้มแชร์บับเบิ้ลช็อปก็จะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะส่วนวิธีหน้าจะเป็นทรงผมทรงอะไรก็เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับวันนี้ผมตั้มแชร์แชร์บับเบิ้ลช็อปขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายครับทำไมลดกายร่างเล็กลง